ดีค่ะป่ายค่ะสวัสดีครับบอยครับตัวแทน VP Amado จากกรุงเทพมหานครครับถ้าให้ย้อนกลับไปสัก 4-5 ปีก่อนชีวิตผมลำบากมากรู้สึกว่าเป็นช่วงที่แบบแย่มากคือช่วงที่น้ำท่วมปี54ผมต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับหอพักห้องเล็กๆแล้วก็หนีน้ำท่วมคือกินอยู่ลำบากมากครับจำได้ว่ากินข้าวกับมาม่ากินทุกวันช่วงน้ำท่วมเป็นช่วงที่ลำบากค่ะต้องลุยน้ำไปทำงานทุกวันแล้วก็รายได้อะค่ะคือเราทำงานเป็นค่าคอมมิชชั่นด้วยค่ะทำให้แบบรายได้เราลดลงอะค่ะก็เลยตัดสินใจเอาเงินเดือนของคุณป่ายมาส่วนหนึ่งเพื่อจะไปซื้อของมาขายที่ตลาดนัดก็คือขายเสื้อผ้าบางวันฝนตกขายของไม่ได้เลยก็มีหลังจากที่คุณบอยเลิกขายเสื้อผ้าค่ะป่ายก็มีโอกาสได้ไปรู้จักอามาโดะค่ะก็เลยมาปรึกษาทางคุณบอยว่าป่ายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเอาสลากอะค่ะที่เป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายอะค่ะขายสลากแล้วก็นำเงินไปลงทุนกับอามาโดะค่ะแรกๆก็มีเหนื่อยท้อบ้างเพราะว่าเราไม่เคยขายอะไรมาก่อนเลยอะค่ะหลังจากได้เข้าเรียน e-learning นะคะแล้วก็ได้มีการเข้าอบรมสัมมนาค่ะจากทางคุณเชนนะคะก็ทำให้ยอดขายอะค่ะจากเดิมที่เป็นหลักพันหลักหมื่นนะคะเป็นหลักแสนแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เลื่อนมาเป็นตัวแทน VP เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก่อนก็เคยคุยกับคุณบอยเนาะว่าแบบจะไม่มีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบยังไม่พร้อมไม่อยากให้เขาแบบเกิดมาแล้วแบบลำบากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราเคยลำบากมาก่อนแล้วอยากให้เขาแบบสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่มีลูกดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยจนบอกว่าตอนนี้คือชีวิตมันดีขึ้นเราก็เลยแบบเรามีบ้านเถอะแล้วเราแบบเรามีครอบครัวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอแบบได้ซื้อบ้านก็เลยแบบวางแผนมีครอบครัวมีลูกแล้วก็คือเหมือนตอนนี้มันครอบครัวมันก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะว่าเรากำลังจะมีตัวน้อยๆมาเติมเต็มค่ะก็ต้องขอบคุณอามาโดอีกครั้งนะคะที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราสองคนให้ดีขึ้นจนเราเองสองคนก็ไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาขายอามาโดค่ะ